่ะเราดึงมาวงกลมดึงกลมหยุดปาดครับผมไม่กลับแล้วเงี้ยโอ้โหแล้วแบบนี้โดด2ครับผมอุ๊ยเดี๋ยวกูลึกปะเนี่ยอื้อ900ดูดกลมมาอุ๊ยยังยืนยังยืนยังยืนครับผมคอขาด5ลิงขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมมือถือยอดนิยมบายแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัย 100% อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่นนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมเกมนี้เวเลสได้กล่าวไว้ว่าเฮ้ยทำไมทีมมันบางจังเลยวะเนี่ยแล้วเขาก็หยิบเวเลสมานะครับผมอะไรครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในเชสคนเดิมนะครับผมวันนี้มาอยู่กับมาลอสกันอีกนะฮะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าผมได้ไปเล่นเกมนึงนะฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมหยิบมาหลอดนี่แหละแล้วก็ไปเจอออฟเลนฝั่งเราเนี่ยหยิบเวเลสนะฮะซึ่งเป็นคอมโบที่เข้ากันมากนะฮะแล้วก็ผมไม่ได้อัดไว้เกมนั้น แล้วเกมนี้เนี่ยผมก็เลยมาเจอเวเลสอีกนะฮะซึ่งอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นคอมโบที่เข้ากันจัดๆนะฮะผมก็เลยอยากอัดไว้นะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะครับผมสำหรับคอมโบมาลอดเวเลสนะเป็นคอมโบสุดมหาการวิปาดไม่ถึงโอเคเอ้าเราวิ่งกลับมาทำไมวิ่งกลับมาแบบนี้ครับผมปาดได้เรื่อยๆนะเรื่อยๆนะอยู่ไปแล้วไปโอตามหน่อยครับผมตามหน่อยครับผมอ๋อจะตายแล้ว ตามหน่อยจ้ามาแล้วปาดดูเลือดมาอืมโอ้โหนัวกันตั้งแต่ต้นเกมอุ้ยฟิกเกอร์เลยเหรออุ้ยตะอุ้ยตายนะเนี่ยไม่มี2โอ้ยเพื่อนแกแขนทีแกแขนทียังไงช็อตนี้เวเลสตามหน่อยได้ครับผมเอาแล้วอีกคนโอเคเราเกิดแล้วนะฮะต้องรีบไปครับผมแต่ในเกมนี้เนี่ยฝั่งเราเป็นเวเลสเลนกลางนะฮะก็จะเติมเรียกได้ว่าเติมให้เราได้ไวด้วยนะฮะเพราะว่าเขายืนเลนกลางใกล้กันนั่นเองคือมันคอมโบกันได้ไงท่านผู้ชมมันเป็นคอมโบดูดเลือดนะ2คนเนี้ยนะมาหลอดเวเลสเวเลสวงกลมไปมาหลอดปาดนะฮะเอาแล้วเวเลสกูตายก่อนซะงั้นอืมยังไงยังได้อยู่นะต้องอาศัยเพื่อนเติมโอเควีถ้าเวเลสไม่ตายเมื่อกี้นี้น่าจะได้อยู่นะฮะโอเคเลนล่างยังไงครับผมปาดไปดูดเลือดมาฝั่งเราโชคดีได้คีล่าด้วยนะฮะแล้วมีคนแหลมมาครับผมช็อตนี้ตายไปครับผมโอ้โหโอ้โหแล้วถึงแชทจะเข้าแต่ก็ขัดขวางการฆ่าของเราไม่ได้โอเคไปโอติป้อมไปฆ่าน่าจะได้นะช็อตนี้โอมามากันละไม่น่าได้จริงๆถ้ามีเซฟิล่าอีกตัวนี่คืองานสบายรายได้ดีเลยนะท่านผู้ชมเวเลสเซฟิล่ามาลอสบอกเลยว่าเป็นคอมโบมหาการที่ฝั่งตรงข้ามเอาไม่ลงนะฮะเป็นคอมโบสนุกสนานคอมโบแห่งการดูดเลือดเคยเห็นปะโอเคตัวป่าเราเข้าไปแล้วปาดให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าโซนไว้เนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาเอ้าเซริก้าฝั่งตรงข้ามนี่ไม่ได้เกิดละช็อตนี้เขาเพิ่งเวล2เองนะเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดนะฮะโอ้โหแล้วโอ้ยเข้มไวอย่างไวโคตรไวโอเคเหมือนมีไฟอยู่ตรงนั้นเวเลสเราเปิดแล้วนะฮะช่วยเวเลสดีกว่าไปทำคอมโบให้ท่านผู้ชมได้ดูเว้ยแล้ววันเดอร์มันดึงไปตรงนั้นโอเคยังได้ครับผมเราดึงมาวงกลมวงกลมปาดครับผมไม่ตายแค่เซริก้ามันติดเคียวแต่ไม่เป็นไรนะฮะรู้สึกเกมนี้เข้มไวอย่างเฮ้ยลิงมาเอ้ยจุ๊บเออพี่มีแหวนแล้วไงครับผมยังไงตายอีกอื้อหือไม่ถึงนะมีคลิปตัวเดียวนะฮะไม่น่าได้ครับผมเดี๋ยวไปโซนให้ไวโอดีกว่านะฮะเคลียร์คลิปกลางแล้วก็ไปโซนให้ไวโอนะครับผมเหมือนบัฟฟ้าจะเกิดนะฮะบัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามไวโอน่าจะลอยอยู่เดี๋ยวเราต้องโซนลึกๆนะฮะเล่นโรมมิ่งเนี่ยเดินให้เยอะแต่อย่าเดินมั่วนะฮะอันนี้เป็นคติที่ผมไปอ่านเจอมานะฮะเป็นคำแบบว่าคำแนะนำที่ดีมากนะฮะเดินให้เยอะแต่อย่าเดินมั่วนะฮะมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากนะครับผมแบบนี้ถ้าเราเดินเยอะมันจะเป็นแบบนี้เวเลสช่วยหน่อยครับผมดูดกรอบมาปาดไปทีนึงโอเคยังได้อยู่คอมโบมหาการเดี๋ยวมันต้องมาใหม่ว่ะท่านผู้ชมโอเคเราต้องกลับก่อนนะฮะเฮ้ยไม่กลับแล้วเงี้ยไม่กลับแล้วเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมมันจะโอเคไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เราแล้วนะเซริก้าบอกเลยว่าถ้าจะหยิบมาเนี่ยก็ต้องพยายามเล่นให้ถึงเลทให้ได้นะแต่ถ้าหยิบมาแล้วโดนต้นเกมแบบนี้เซริก้ามันทำอะไรไม่ได้นะฮะเป็นตัวที่ยิงเบาที่สุดละในช่วงต้นเกมของสายแครี่นะฮะ
โอ้โหแล้วแบบนี้โดด2ครับผมช่วยหน่อยช่วยหน่อยปาดอุ้ยไม่ถึงยังไงยิงอุ้ยติดเคียวโอเคเสียเคียวไปละยังไงปาดอยู่ได้เลือดกลับมาทีครับโอเคไวโอจะตายอุ้ยเดี๋ยวกูลึกปะเนี่ยอื้อ900ดูดกลอมาอุ้ยยังยืนยังยืนครับผมคอขาดหน้าลิงบ๊ายบายลาก่อนพ่อหนุ่มลิงเรียบร้อยอย่าคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอากูปะเนี่ยอุ้ยโอ้ยแย่ละท่านผู้ชมโอ้โหอันตีพุ่งมาเลยเหรอแต่ก็ยังยืนได้อยู่ไม่มีใครช่วยเลยเหรอโอ้โอเคเพื่อนเราไปเอาบัฟอยู่นะฮะแบบยืนนานมากอะมาลอดรู้สึกว่าเป็นตัวโรมมิ่งที่เข้ามือผมมากนะฮะในช่วงนี้มันยืนนานมากชอบโอเคไปกันต่อนะฮะเราต้องช็อกสวยๆครับผมจริงๆไม่ต้องสวยมากก็ได้นะเกมนี้รู้สึกว่าเกมนำแล้วนะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามมันเป็นตัวเลดเยอะนะฮะซึ่งมีลิงมีแลสมีเซริก้านี่แหละตัวหลักๆนะฮะโอเคถ้าเซริก้าเกิดฝั่งเราก็น่าจะโดนยิงพลุนนะฮะแต่ฝั่งเรามีคีร่าอยู่นะฮะคีร่าต้องเล่นดีๆแต่เหมือนเกมนำอ่ะคีร่ามันเล่นได้อยู่แล้วนะฮะเกมนำคีร่าเล่นง่ายมากเป็นแท้งตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากโดดให้แล้วมาหน่อยมาหน่อยตามหน่อยเออโอเคคอมโบมหาการ โอ้เรียนล่างน่าจะเรียบร้อยฮะเซฟิล่าน่าจะฆ่าไม่ใช่เซฟิล่าคีร่าน่าจะฆ่าลิงได้เราเข้าบ้านนะครับผมมาแล้วครับผม2คอมโบ2คอมโบดึงมาเพื่อนเดี๋ยวปาดช่วยไม่ถึงเอ้าดึงได้ตายเลยว่ะช็อตเดียวหายโอเคดูดเปราะปาด คือมันเอาลงยากอ่ะท่านผู้ชมที่ผมบอกว่ามันเป็นคอมโบกันคือมันเป็นตัวที่เอาลงยากทั้ง2ตัวถ้ามันได้ยืนคู่กันเนี่ยๆๆเออไอ้พวกสกิลวงกลมทั้งหลายแหละเนี่ยอื้อเราก็ปาดเวเลสก็พาสซีฟดูดเลือดนะฮะอื้อเข้าไปโอเคยังยืนอยู่ยังยืนอยู่โอ้โหลิงบอกเลยว่าตีลิงนี้ไม่ถึงอะไม่ถึงปืนเราแบบปืนบอกกูสบายเลยมีเวเลสกับมาลอดยืนให้เนี่ยปังคือลิงเข้ามาก็ถ้าเขาโดดทุบพลาดมาโดดทุบเราเงี้ยท่านผู้ชมเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมพอแล้วเพื่อนพอแล้วเดี๋ยวเกมมันจะโอ้โหมันไวเกินไป8นาทีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนโอเคครับผมเหมือนเพื่อนจะพยายามอยากจะไปจบมากๆเลยนะฮะมาเพื่อนดักสเลเยอร์กันเถิดชวนคีร่ามาตีก่อนนะฮะคีร่ามาเพื่อนเดี๋ยวค้ำให้เจเวล12ตีดักเปิดเลยเพื่อนยืนค้ำให้อยู่ผมเลยว่าแป๊บเดียวน่าจะตายนะฮะมันข้ามไม่น่ามาแย่งได้หรอกเพราะว่าคีฟทั้ง3เลนของเราดันสูงมากนะฮะการจะเปิดดักก็คือเบสิกก็คือพยายามทำชีพให้สูงไว้นะฮะมันจะเอาดาร์กง่ายมากๆนะผมสำหรับเกมนี้มันเป็นกฎตายตัวของเกมนี้เลยถ้าคีปดันไม่สูงเนี่ยก็คือเอาดาร์กค่อนข้างยากนะฮะเราอาจจะโดนปิดหรือว่าโดนสวนได้นะฮะวันเดอร์วันตรงข้ามเป็นวันเดอร์ด้วยนะตัวแบบไม่เคยเห็นเลยในการลงแรงคอนเ พิ่งเห็นนี่แหละวันเดอร์โดดไปปุ๊บอุ้ยโอ้โหวืดทั้งหมดครับผมโอเคยังได้อยู่เวเลสดึงมาเพื่อนดึงมาตะปาดให้ดึงมาตะปาดให้คีร่าเข้าไปฆ่าหมดเลยป่ะอย่าเพิ่งจบได้ไหมอย่าเพิ่งจบได้ไหมมันจะเร็วเกินไปโอ้โหแล้วดึงอย่างสวยนี่ไงดึงมาปาดโอ้เว้ยเราจบโอ้จบไวมากโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับผมเราได้เป็นอันดับที่2มานะฮะอันดับ1เป็นเวเลสครับผมเวเลสอันดับ1มาลอดอันดับ2นะฮะคือโอ้โหถ้าได้เซฟิล่าอีกตัวนี้ก็คือว่าฝั่งตรงข้ามเอาไม่ลงอ่ะท่านผู้ชมนี่3 2 15นะฮะแอซซิดเรา15เลยเวเลสฆ่าไป13นะครับผมโอ้โหเรานี่แอซซิดช่วยเวเลสได้ยาวๆคือถ้าสมมุติว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยน่าเอาไปลองมากนะท่านผู้ชมสำหรับมาลอดคู่เวเลสนะฮะเป็น2ตัวยืนมันยืนเป็นแนวหน้าได้ดีมากเลย2ตัวเนี้ยแล้วก็มันคอมโบกันคอมโบดูดเลือดเรื่อยๆทำให้แนวหลังเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็ทำดาเมจได้ง่ายนะฮะบอกเลยว่าแครี่แนวหลังเนี่ยคือยืนสบายมากนะสำหรับไวโอฝั่งเราบวกกับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยดาเมจมันแรงทั้ง2ตัวด้วยนะฮะเวเลสก็มีทรูดาเมจส่วนมาลอดก็มีทรูดาเมจเหมือนกันแล้วก็มีดูดเลือดด้วยพอจังหวะเพื่อนโดนล้วงอะไรพวกนี้นะฮะเราก็โดดไปช่วยแครี่ได้นะฮะคือมันเป็นคอมโบที่น่ากลัวอยากให้ไปลองใช้กันนะฮะคอมโบนรกจริงๆสำหรับมาลอดเวเลสโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะใครชื่นชอบอย่าลืมซับและแชร์นะฮะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย